สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นครับช่องคนเมืองทอนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวของขนมนะครับผมก็เป็นค่ายเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเป็นบิก้านะครับผมก็สินค้านี่ครับมีขายเฉพาะในเซเว่นอย่างเดียวเหมือนเดิมครับผมนี่ก็วันนี้ผมได้มาทั้งหมด4ซองนะครับมาดูสักตัวอย่างสักซองก่อนดีกว่านี่ครับผมก็ด้านหน้าซองนะครับจะเห็นว่าเป็น Marvel Avengers นะครับขนมแล้วก็นี่ครับของแถมนะผมด้านล่างผมจะแถมเป็นเหรียญดีดนะครับผมแล้วก็มีเหรียญแล้วก็มีที่ดีดให้ด้วยนะครับผมนี่เขียนว่าเป็นของสะสมสุดเซอร์ไพรส์ด้านหลังครับก็จะชัดเจนกว่านะจะเขียนว่าเป็นรับเลยนะผมเป็นของสะสมสุดเซอร์ไพรส์1ชิ้นต่อ1ซองเป็นเหรียญ นะพร้อมที่ดีดนะผมนี่เขียนว่า Disc Shutter นะครับผมมีให้สะสม2แบบแล้วก็ในตัวเหรียญเนี่ยครับผมจะมีให้สะสมทั้งหมด24แบบนะครับผมนี่อ๋อเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยอันนี้น่าเป็นสติ๊กเกอร์นะมันเขียนว่าเลเซอร์น่าเป็นสติ๊กเกอร์เลเซอร์นะผมมีให้24แบบแล้วก็ตัวเหรียญดีดนะครับจะมี3แบบนะครับเดี๋ยวมาแกะลุ้นกันครับว่าในทั้งหมด4ซองนะครับจะได้ตัวซ้ำแต่ตัวดีดเนี่ยรับประกันว่าต้องซ้ำแน่นอนนะเพราะว่ามันมีให้สะสมเพียง2แบบเท่านั้นครับมีเดี๋ยวต้องมาดูนะครับผมเริ่มจากซองแรกกันครับนี่อันนี้ได้เป็นสีแดงนะครับผมโอเคแล้วก็มีขนม1ซองนะครับนี่เอาวางไว้ก่อนแล้วกันครับซองถัดมาครับอันนี้เราได้เป็นลูกแก้วนะครับผมนี่ผมเริ่มจะเข้าใจแล้วครับน่าจะมีเป็นอันหนึ่งแน่อันนี้เราก็ได้เป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วเด้งดึ๋งนะครับผมอันนี้จับๆดูก็น่าจะเป็นลูกแก้วนะครับนี่ก็เป็นลูกแก้วเหมือนกันนะครับโอเคนะใน2ไม่มีแล้วนะครับก็ผมนี่ที่ได้มานะครับมีเหรียญดีดแล้วก็ได้เป็นลูกแก้วแบบนี้ครับเนี่ยมันจะเขียนว่าวัชชีบอลนะครับ3แบบแต่ตอนเนี้ยผมได้มาทั้งหมด2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันซ้ำนะผมนี่ได้เป็นไอรอนแมน2ลูกแล้วก็มีเดอะฮัก1ลูกนะครับผมไม่ได้เป็นกัปตันอเมริกานะครับผมแล้วก็ส่วนอันนี้ไม่ได้เลยสักกระสองเลยนะผมส่วนอันเนี้ยได้มา1อันครับคือสีแดงไม่แน่ใจอีกอันหนึ่งคือสีอะไรแต่ให้เดานะครับน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็พอแกะซองแบบนี้นะครับก็ทำให้รู้นะผมว่ามีทริคในการหาถ้าใครอยากได้เป็นดิสนะครับผมก็คำๆดูแล้วกันนะครับผมถ้าคำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยถ้าคำแล้วมันดูแบบใหญ่ๆโตๆแบบเนี้ยเป็นดิสแน่นอนครับแล้วถ้าคำแล้วเป็นลูกแบบเนี่ยเป็นลูกขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าคุณจะได้เป็นลูกเด้งดึ๋งนะครับผมแล้วก็ไปลุ้นอีกทีนะว่าจะได้เป็นลายอะไรนะครับอีกอันนึงผมไม่มีตัวอย่างอันเนี้ยแต่คิดว่านะครับน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เลเซอร์หรือเปล่านะครับผมอันนี้ใครได้แกะก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะว่าอันที่2นะครับมันคืออะไรครับผมก็เลยไม่รู้จะบอกทริคในการแกะยังไงครับแต่ก็อันเนี้ยเราพอจะรู้นะผมจับๆแล้วเจอมันใหญ่ๆคืออันนี้แน่นอนครับอีกอันนึงนี่ลูกแก้วจับยังไงก็รู้เป็นลูกแก้วครับผมโอเคก็วันนี้ก็นี่ครับได้มาทั้งหมด4ชิ้นถือได้ว่าก็เกือบจะดีแล้วผมมีอันนี้ซ้ำมาหนึ่งอันก็โอเคครับผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะได้แย่กว่านี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้มาแค่นี้แต่ก็มาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับเหรียญดีดนี่มาแกะกันครับในซองจะมีเหมือนที่ดีดไหมนะอันนี้ก็เราสามารถใส่ตรงแขน
แบบนี้ครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่านะสำหรับมือผู้ใหญ่นะครับโอ้เกือบจะไม่ได้นะครับถ้ามือเด็กเนี่ยน่าจะได้นะครับนี่แล้วก็เอาเหรียญครับผมใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่ครับผมเวลาเรายิงนะครับผมก็ทําการบีบเห็นไหมครับผมบีบอันนี้บีบเข้าไปนะครับพอเราบีบนะครับผมนี่เหรียญมันก็จะพุ่งออกไปนะครับนี่แบบนี้ครับผมวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับผมไว้เล่นแบบกับเพื่อนได้เลยนะครับผมแต่ว่าคือมันเหมาะสำหรับเด็กๆมากกว่านะครับเพราะว่าขนาดคือผู้ใหญ่เนี่ยบอกเลยครับขนาดผมไม่คนแขนเล็กนะครับยังไม่ได้เลยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรแบบเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้นะครับผมส่วนที่ผมได้ถามไปนะครับใครรู้อันที่2คืออะไรก็มาคอมเมนต์บอกละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยหวังไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ